วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับวันนี้เราจะมาทำปังกรอบกันนะครับซึ่งก็จะมีหลายรสเหมือนกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นเนยสดเลยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเนยสดอันนี้ก็จะเป็นแบบเนยมาการีนนะครับสำหรับต่อไปก็คือจะเป็นกระเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมเราจะมาดูขั้นตอนการทำกันนะครับอย่างแรกเราก็เอาขนมปังนี่ครับเอาออกมาจากถุงนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นครึ่งเพื่อเตรียมจะทาลงถาดนะครับเราก็เตรียมถาดไว้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครับแล้วนี่ก็คือขนมปังกรอบเนยสดนะครับอันนี้คือเอามาใส่ถาดไว้ที่เตรียมจะเอาไว้เข้าเตาอบนะครับจุดนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยสดนะครับใช้เนยสดแท้ๆนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยมาการีนนะครับอันนี้ไม่ใช่เนยสดนี่ก็เตรียมรอพร้อมเข้าไปอบเหมือนกันนะครับต้องอบไฟอ่อนๆนะครับสำหรับถาดนี้ก็จะเป็นขนมปังกระเทียมนะครับเนยกระเทียมมีที่นี่ทำทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือขนมปังกรอบเนยสดแล้วก็ขนมปังมาการีนธรรมดาเนยมาการีนธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยมาการีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นกระเทียมขายดีนะครับถ้าต้องการลองชิมลองทานก็ไปที่มีขายอยู่ที่สถาบันโรคทรวงอกนะครับหรือโรงพยาบาลทรวงอกนะครับร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลนะครับมีอยู่หลายชนิดนะครับมีอยู่ร้านเดียว ที่อยู่ตรงนั้นนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเดียวประเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนที่มันอบเสร็จก่อนนะครับว่าแต่ละชนิดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับครับแล้วก็ขนมปังเนยสดก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับคราวนี้ก็ปล่อยรอให้เย็นพอเย็นแล้วก็เราก็จะบรรจุใส่ถุงนะครับแล้วก็ถาดนี้นะครับก็คือเป็นมาการีนเนยนะครับก็จะนำไปแพ็คใส่ถุงนะครับต้องรอให้เย็นก่อนสำหรับถาดนี้ก็คือขนมปังกระเทียมนะครับเนยกระเทียมThank you.
เดี๋ยวก็เตรียมแพ็คใส่ถุงนะครับครับแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมปังกรอบเนยสดนะครับก็จะใส่แพ็คแบบนี้เลยนะครับรูปร่างแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นเนยสดนะครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยมาการีนนะครับก็หอมอยู่ครับอร่อยกรอบนะครับสวยงามมากสำหรับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบเนยมาการีนกระเทียมนะครับก็จะมีเห็นมีงาอยู่จะหอมงามากนะครับแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมนะครับก็จะมี3อย่างนะครับที่นี่ทำไว้3อย่าง3รสครับสำหรับคุณหน่อยเบเกอรี่ก็ได้นำเสนออีกสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือช็อกบอลนะครับสำหรับช็อกบอลนี่จะได้เดือนหนึ่งประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับได้ไปขายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับได้ก็ประมาณ 7-8-9 กล่องประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวประเดี๋ยวเราก็ต้องบรรจุใส่กล่องแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับช็อกบอลก็บรรจุใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้คุณหน่อยเบเกอรี่นะครับก็คืออันนี้เสร็จพร้อมไปขายนะครับเดี๋ยววันจันทร์จะมีอยู่ที่ร้านสวัสดิการสถาบันโลกทรงอกนะครับแล้วขอแนะนำอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจะเป็นแซนด์วิชนะครับนี่ครับแซนด์วิชก็จะมีแซนด์วิชพริกเผาแล้วก็ไก่หยองแฮมนะครับแล้วก็จะมีทูน่า3อย่างด้วยกันทั้งหมดนี้ก็จะไปที่ร้านค้าสวัสดิการของสถาบันโลกทรงอกนะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะไปส่งที่ร้านสวัสดิการสถาบันโรคทรวงอกหรือว่าโรงพยาบาลทรวงอกนั่นเองนะครับอยู่แถวแคไลน์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆจะต้องการอยากจะทานนะครับก็สามารถไปซื้อทานได้นะครับที่ร้านค้าสวัสดิการสถาบันโรคทรวงอกนะครับไม่มีส่งที่ไหนนะครับเพราะส่งที่นี่ที่เดียวนะครับก็ไปถึงก็ถามบอกว่าขนมปังของคุณหน่อยเบเกอรี่อะครับอันไหนน้องๆเขาคนขายเขาก็จะบอกเองนะครับว่าอันมีอันไหนบ้างนะครับก็ส่งอยู่หลายอย่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อหามารับประทานได้นะครับเมื่อเกิดไปถึงแถวนั้นหรือว่าไปโรงพยาบาลเยี่ยมญาติหรืออะไรนะครับมีอยู่ร้านเดียวนะครับตรงนี้
คลิปที่แล้วก็ถามพวกเบเกอรี่พวกขนมปังยำโรไปแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆหรือมีอะไรแนะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ